สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับอันนี้เป็นโชว์เปิดของเรานะครับโดยน้องนนท์แล้วก็น้องอายนะครับจากค่าย New Gen Entertainment นะครับเพลงนี้คือเพลงสงกรานต์บ้านเราเนื่องจากว่าเทศกาลนี่ก็คือเทศกาลสงกรานต์อยู่แล้วด้วยเดินทางไปไหนก็เมาไม่ขับนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์กันอย่างน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมประเพณีไทยด้วยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับเอาวันนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องนนท์และน้องอายด้วยครับโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเราครับร้องข้ามกำแพงของเราในวันนี้นะครับวันนี้3คนที่อยู่หน้ากำแพงผู้ช่วยมี2คนก็คือพี่นุ้ยกับพี่แจ็คกี้ครั้งที่แล้วไม่ได้ใครโดนเก็บตัวเหมือนทำอะไรผิดอ่ะโดนจับลงมาจากรถใส่หน้ากากคุบเดินออกผ้าคุบแล้วก็อยู่ในห้องไม่ได้ออกมาไม่ออกมาเลยจนเข้ารายการเนี่ยทำอะไรผิดวะงงมากเลยโกรธทำไมอ่ะโกรธทำไมแต่วันนี้ได้อยู่สบายๆแล้วได้อยู่สบายๆแล้วตื่นเต้นมากค่ะกดดันเพราะรอบที่แล้วเราแบบไม่ได้มาด้วยความกดดันไงเรามีแต่แบบหลอกล่อเขาให้เขาลงผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบนี้กลัวกรรมตามทันมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาหน้ากำแพงคนเดียวนะครับก็อุ๊ยน่าจะตื่นเต้นแล้วก็แบบคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันก็ดูพี่ๆเขาสิดูเป็นคนดีทั้งนั้นพร้อมช่วยเราอยู่แล้วไม่แต่เวลาพี่นุ้ยกับแจ็คกี้เขาบอกใบมันจะมีเรื่องเป็นความจริงเล็กๆอยู่ในนั้นก็ต้องจับให้ได้มันจะมีกลิ่นขำขันวันนี้มายืนยันว่าเทปนี้สนุกแน่นอนเริ่มต้นขำขันแล้วคุณดูนะแต่ละคนมีหมดมีคนมีคนละขันโอ้โหขำขันมาแล้วอะไรฮะขบขันเจ้าขบขันพี่เจ้าขบขันน้ำตาลเพื่อนรักมาอะไรฮะแข่งขันว้ายไปแล้วเหลือติวแล้วเฮ้เฮ้ความขันชัดชัดเอ๊ะ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 ไก่ขันว้าวตายแล้วทุกคนไปนั่งดิวร้องเลยเริ่มคนแรกนะครับเริ่มจากน้องนุ่นนิวก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นครับซึ่งเราจะมีแผ่นป้ายขึ้นมา5แผ่นป้ายในแต่ละป้ายอะครับนุ่นนิวจะต้องพูดสุภาษิตคำพังเพยของไทยที่มีคำนั้นอยู่ในสุภาษิตนั้นๆให้ได้ภายในระยะเวลา5วินาทีฮะโอ้แผ่นป้ายหมายเลขหนึ่งเปิดครับโอ้ยช้างช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างมันมีหลายอันเอาขี่ช้างจับตะกั่วแตนครับขี่ช้างจับตะกั่วแตนได้ได้น้องบอกขี่ช้างจับตะกั่วแตนถือว่าทันได้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 เห็นป่ะมันรู้เต็มไปหมดเลยแต่มันพูดไม่ออกอ่ะใช่ครับมันมีเยอะเหมือนกันนะครับโอเคไปต่อหมายเลข2นะครับครับหมายเลข2เปิดครับเข็นคบขึ้นภูเขาครับเข็นคบขึ้นภูเขาได้เก่งมากนิวเก่งมาก2คำใบ้ครับต่อไปหมายเลข3เฮ้ยมีแววว่าน่าจะได้หมดเลยนะมีหมายเลข3เปิดครับวัวตายทั้งตัวไปวัวตายไม่วัวไม่ตายครับช้างสิอะไรอะไรอะไรอะเอาช้างไปทำไมวัววัวหายล้อมคอกแต่เมื่อกี้พี่น้ำตาลบอกวัวตายทั้งตัวเอาใบบัวมาแจ็คกี้มากระซิบพี่โอ้ international school เปล่าเขาเรียนเป็นไทยจำไม่ได้ช็อตอยู่กับของแจ็คกี้อันนี้ไม่ได้นะอยู่ที่2คำใบ้ครับแต่ผ่านไปแล้ว3ข้อช่วยนะ4คนนั้นช่วยเอาไม่ช่วยแล้วอ้าวไม่ช่วยไม่ช่วยแล้วเหรอทำไมเราใจร้ายอ่ะทำท่าได้แต่ไม่ห้ามออกเสียงครับทำท่าได้แต่ห้ามออกเสียงโอ้โหยากมากข้อ4ครับเปิดครับฮะงมเข็มในมหาสมุทรแล้วครับเก่งมากได้ทันทันได้เว้ยได้เว้ยต้องมาสิครับโอเคได้3คำใบ้แล้วเหลือข้อสุดท้ายครับไปครับนี่ไก่เห็นตีนงูเห็นน้องไก่ได้ป่ะทันทันโอเคถือว่าทันอยู่ได้4คำใบ้ครับโหเยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากเย้โอเคได้4คำใบ้ครับคำใบ้แรกคือรูปของหยาดพิรุณและบุโกะครับโอ๊ยนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจสองคนนี้เคยประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจอาถูกหรือเป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่าต้องเคยผ่านเวทีแอนโทเนียแอนโทเนียนางงามสายประกวดรัศมีแขอ๋อคุณล่าสุดเลยอะใช่คำที่สองคือซีสิวัตครับแพนเค้กครับแล้วก็พี่แอปทักษอนเป็นนักแสดงสายนักแสดงนางงามที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรนุ้ยสุจิรานางงามที่เป็นพิธีกรพี่ปุ๋มปนัดดานุ้ยสุจิราอุ้มลักษณะเ
ไม่เลยไม่เลยไม่พูดสักชื่อเลยเอาก็ผมกินไม่ออกอ้าวคำใบ้ต่อมาคือเนเธอร์แลนด์ครับอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลสูเนเธอร์แลนด์ไหนวะเนเธอร์แลนด์ยอมรับแกะไม่ออกแต่ผมว่าเกี่ยวกับอาชีพเขานี่แหละถูกป่ะอ่ะสุดท้ายครับคือโอ้โหเฟย์ฟางแก้วเกิร์ลกรุ๊ปเหรอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเหรอโบมิลดาได้ไหมเฮ้ยเคยอยู่กับมิกาเซ่วายวายกับมิกาเซ่ไม่ใช่ฮะวายยากจังเฮ้ยเราได้ชื่อกันพอสมควรอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันทั้งหมดเลยสุดท้ายเรื่องของเสียงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับไม่เป็นรองของค็อกเทลครับของค็อกเทลครับในเวอร์ชันของน้องนุ่นนิวและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับถ่ายถูกครับประมาพยายามจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจและความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอที่ยับเข้าไปให้ใกล้เธอเสมอ4 3 2เริ่มคนแรกในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือกับน้องนุ่นนิวครับ yeah! แอบดูแอบดูแอบดูจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจและความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอที่ยับเข้าไปให้ใกล้เธอเสมอแต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันเฝ้าคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธอเจอกี่จุดหมายปลายทางคงใจคงใครต่อใครที่เขาต้องการจะใกล้เธอฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่างที่หวังจะเป็นทุกของหัวใจหวังว่าเธอจะมองกลับมาแล้วรู้ว่าฉันยังคิดกับเธอฉันไรลงใจฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นเจ้าความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากอยู่ฉันยังดีเสียไปน้ำตาฉันยังดีลินไหลเพราะฉันรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากกว่าใครโปรดจงรู้โปรดจงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากเหงื่อฉันยินดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีเรื่องไรฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรโปรดจงผมว่าคุณเจอรุ่นใหญ่พอแล้วพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่ข้างนอกแล้วเห็นเขาใส่หน้ากากมาครับเออคนนี้ใส่หน้ากากมานะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครแต่ดีจะนุ้ยขนาดนั่งไกลๆนะยังรู้เลยว่าใครโอ้โหตอนแรกนึกว่าผู้หญิงครับพอเปิดมาประโยคแรกผู้ชายเอาแล้วเสียงแบบเสียงใหญ่มากเสียงดูทุ้มเขาเป็นผู้หญิงนะแต่ทำเสียงใหญ่ก็ไม่น่าจะใหญ่ได้ขนาดนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบรุ่นใหญ่อะครับใหญ่แค่ไหนหมายถึงอายุหรืออะไรครับใหญ่แค่ไหนขอโทษค่ะขอโทษรุ่นใหญ่ประมาณไหนครับ40ละมั้งครับ40อัพประมาณนี้นะน่าจะ40อัพครับคือจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆแฟนๆชาวเหนือติดตามเราเยอะมากเลยอยากให้วิเคราะห์เป็น
อู้กับเมืองอ่าโอเคเขาเนี่ยมีเสียงแต่เป็นเอกลักษณ์แต่เขาพยายามที่จะดัดดัดหนูดัดเสียงมันแปลว่ามาใจเขาแต่เขาเป็นพระเอกแมนยูเป็นพระเอกลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งลูกครึ่งพระเอกลูกครึ่งเอออ๋อแต่คำใบ้ก็มีคำว่าเนเธอร์แลนด์นี่ครับคนเนี้ยครับร้องเพลงเพราะแต่ถ้าเล่นกีตาร์เนี่ยยิ่งเจ๋งเลยโอ้โหเป็นรุ่นพี่ที่เคารพแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างมาถึงเรื่องเจ้าชู้เหรอฮะหรือว่าไงฮะนี่พี่เองลืมไงนี่เพนนี่ใจกันเองคีย์เวิร์ดผู้ชายเจ้าชู้โอ้เจ้าผู้ชายเจ้าชู้เหรอครับคนอย่างผมไม่จำเป็นต้องหยอดคำหวานแค่โผล่เข้าไปเห็นหน้าผมเขาก็เสียวสะท้านนะคะเป็นสายเปย์ไหมคะเปย์ครับตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วเปย์เป็นหมดแล้วเขาออกมาเนี่ยเขาไม่ละสายตาจากแจ็คกี้กับน้ำตาเลยนะนี่แต่ว่าวันนี้แจ็คกี้สวยนะครับแจ็คกี้ครับชอบอะไรในตัวน้องสาวผมครับชอบวิกเขาครับชอบวิกผมจริงผมจริงวันนี้วิกผมสวยมากหนูไม่ได้ใส่วิกค่ะหนูแค่ไม่มีไรผมเห็นได้ข่าวว่าชอบคุณเกรซวรินทร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสเปคประมาณนั้นสเปคประมาณนั้นแล้วสเปคอย่างผมนี่พอได้ไหมครับก็ได้เห็นแจ็คกี้แต่ในทีวีครับดูดีนะครับครับไม่เมื่อกี้เป็นการเกินประโยคลูกดูเหมือนดูตาจอดูไม่ดีพอเจอตัวจริงเป็นไงจริงๆด้วยต่อแยนเปล่าไอ้เครื่องดัดเสียงมันทำให้เสียงเพี้ยนไปกลับบ้านเลยได้ไหมครับตอนนี้เขาดูว่าใจเย็นพี่จะอะไรอ่อนแอเคียดาคนนี้เขาเป็นคนที่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครโอ้ยดุดันในทุกๆเรื่องพี่บอกเลยนะคนนี้รับบทบาทนะเห็นนางเอกแบบนี้คุณจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับนี่คือบทของเขามาทุกเทปเลยนะพี่ไก่เนี่ยเขาถนัดเรื่องการตบสูบมากคนนี้น้ำตาลออกไปอยากดูหน่อยได้ไหมเนี่ยบทนี้อยากให้เขาโชว์ให้ดูหน่อยโอ้ยอยากดูด้วยอ่ะโอ้ยพี่หนูมีแฟนแล้วหลังกาแฟครับไทยน้ำตาลเข้าถึงจับรวบเลยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยโอ้ยทำไมอย่าดูสิครับไม่ได้ดูเลยครับนี่ทำงานอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานออฟฟิศครับผมอ๋อตอนนี้ทำงานออฟฟิศด้วยใช่ครับอยู่ตำแหน่งไหนไม่ทราบฮะตัวนี้ HR ครับ HR อุ้ย HR อยู่บุคคลเลยเหรอฮะใช่ครับผมวิธีการเลือกคัดบุคคลเข้าบริษัทเราต้องเลือกยังไงบ้าง5-4 5-6 5-8ครับ5-4-5-6ครับเป็นอะไรอายุที่เกษียณการทำงานใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วคืออายุงานคุณชอบ5-4-5-6-5-8ฮะชอบ5-8ครับ5-8หมายถึงว่าก็จะเกษียณเร็วบริษัทก็จะประหยัดต้นทุนใช่ครับฉลาดเลือกนะผมได้อะไรจากการถามครั้งนี้ไหมเนี่ยเอ็นดูน้องอ่ะผมไม่ได้อะไรเลยอดีตพี่เคยดังแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้คือทำธุรกิจส่วนตัวครับเป็นพนักงานออฟฟิศคุณอยู่โปรเจกต์ปลดหนี้อะไรป่ะฮะใน TikTok ป่ะฮะ ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนดังมากนี่ทำอะไรครับเดินแบบเดินถ่ายแบบว้าวเล่นละครว้าวร้องเพลงบ้างปะปายครับเวลามีคนจ้างเคยแสดงนี่เคยแสดงเรื่องอะไรครับล่าสุดก็เรื่องดาวพระศุกร์ว้าวล่าสุดแล้วเหรอนั่นน่ะใช่ครับสร้างครั้งสุดท้ายเมื่อ15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วผมเพิ่ง8ขวบเองครับผมยังไม่เคยดูเจ็บกันหมดเลยเจ็บกันหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่น่าเปิดเลยใช่พี่เปิดทำไมอ่ะอยากให้เดินแบบโชว์กับแจ็คกี้หน่อยได้ไหมได้สิครับเดินแบบไปเพิ่มเดินวนอย่างนี้วนอย่างนี้วนไปขอโทษครับเปิดว่ามือไวไปหน่อยเห็นชุดแล้วมันเสียวหมดแล้วผมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยสงสารดูนิวเกี่ยวข้องอะไรกับเนเธอร์แลนด์ครับก็เมืองสวยดีเคยไปเที่ยวกับใครครับอะไรครับเนี่ยน้องเขาเป็นรุ่นหลานน้องตกใจขอโ
ขอโทษครับขอโทษครับเราเคยเจอหรือเคยร่วมงานกันไหมครับพี่เคยได้กลิ่นตัวน้องด้วยว้ายพอได้กลิ่นแล้วเป็นไงฮะมันเสียวซ่านนะเสียวซ่านใช้คำว่าเสียวซ่านเสียวซ่านรู้สึกผมไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่นูนิวแต่ถ้าโฟกัสดีๆนะเนี่ยเราคุยกันความจริงเยอะมากเลยถึงดาราที่แบบเวลาแบบเขามีแฟนแล้วเขาคลั่งรักเยอะๆ อ่ะเราเกี่ยวข้องกันยังไงครับน่าจะทำงานอยู่ในสายเดียวกันนะครับน่าจะเคยผ่านๆกันด้วยนะครับเคยผ่านๆกันครับคือผมทำงานอยู่บริษัทแกมมี่แหละครับอ๋อหลุดไปแล้วเห็นไหมพอพูดไปเรื่อยก็หลุดไปเองรู้จักผมมานานแค่ไหนแล้วครับน้องนูนิวน่ารักมากดังมากแล้วก็ชอบคู่น้องนูนิวด้วยน้องเต้ฮะฮะเต้ใครนะครับเต้นูนิวเดี๋ยวครับพี่ครับดูมาผิดเรื่องมาเต้ไหนอันนั้นคนละนิวแล้วครับไม่นะพี่เขาช่วงนี้พี่เขาไม่ค่อยดูซีรีส์ในชื่อมีพยัญชนะอะไรครับออ่างครับชื่อโอ่งเหรอครับไม่ได้ชื่อโอ่งครับไม่ได้ชื่อโอ่งครับแต่มีอ่างอมครับชื่อโอ่งแต่ยังไงในชื่อที่พวกเราจะต้องบอกก็ต้องมีอ่างพี่นุ้ยครับขอชื่อของนักร้องหลังกำแพงครับอ้วนรีเทิร์นอ้วนถ่ายได้เลยฮะพี่อ่ําค่ะพี่อ่ําอมรินทร์พี่พลครับพี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องสารัตน์อ่างอยู่ตรงกลางพี่ก้องสารัตน์ครับปีเตอร์คอปค่ะปีเตอร์พระเอกลูกครึ่งแต่ว่า3ชื่อที่พี่นุ้ยพี่เขตพี่น้ำตาลพูดไม่ใช่ลูกครึ่งอะครับเอาไปผมชื่อปีเตอร์คอปครับฟันธงว่าเป็นปีเตอร์คอปครับแบบไร้ซึ่งความมั่นใจเข้าใจได้เลยโดยความตื่นเต้นแล้วมันคิดไม่ออกอะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นเจ้าความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากให้ฉันยินดีเสียบาโปรดจงเห็นเจ้าความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอยากให้ฉันยินดีเสียบาน้ำตาฉันยินดีลื่นไหลเพราะฉันรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากกว่าใครนักแสดงสายเปย์ผมอึ้งเลยอ่ะผมตอนแรกเหมือนอมโอ่งมาร้องเพลงไม่เราแบบคือด้วยความที่คิดว่าไปรายการไหนคนก็จับโบกูได้ชัวร์ใช่แล้วคือแล้วมารายการนี้เป็นหลังกำแพงด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบยากมากยากมากสำหรับพี่ยากมากสำหรับเอารู้สึกว่าแบบจะทำยังไงดีวะให้น้องให้น้องรู้สึกแบบต้อง
คิดนิดนึงว่าเป็นใครอะไรเงี้ยก็พี่ออฟดัดเสียงอ่ะใช่ใช่แต่ตอนท้ายเมื่อกี้ที่ร้องอ่ะเขาใช้เสียงตัวเองนะเริ่มคุ้นๆบ้างยังตอนที่แบบก่อนเปิดกำแพงอ่ะเฮ้ยเสียงคุ้นๆไว้มีไหมมันเชื่อไปแล้วเขาว่าไม่ใช่นักร้องอ่ะครับพี่ออฟแกล้งผมแล้วก็วิธีการพูดไม่เหมือนที่พี่ออฟตอนที่แบบเราเคยคุยกันเลยครับใช่เพราะเวลาออกรายการอะไรเงี้ยพี่จะมีความเขินนิดนึงก็ไม่เห็นเขินเท่าไหร่คือเราเคยมีโอกาสเจอกันคือน้องนุ่นนิวไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตไปกับไอซ์ครับเป็นแขกรับเชิญให้กับไอซ์อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราปลื้มน้องมากคือน้องเป็นคนที่มีวินัยมากแล้วก็คือแบบเราดูอยู่หลังเวทีใช่ป่ะในจังหวะที่ซีนที่เขาร้องเพลงอยู่อ่ะที่เขาต้องร้องเพลงของไอซ์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาร้องเพลงดีมากแล้วร้องเพลงแบบเทคนิคเอ่ยอารมณ์เอ่ยอะไรเงี้ยทุกอย่างนี่คือศิลปินจริงๆพอทีมงานติดต่อมาบอกว่าให้เรามาเป็นหลังกำแพงให้น้องหน่อยแล้วก็แบบเอาดีเอาดีอยากร้องเพลงคู่กับน้องบ้างอิจฉาไอซ์อะไรอย่างงี้โอ้ยดีใจมากเลยครับขอบคุณพี่ออฟมากๆเลยครับที่มาเป็นหลังกำแพงให้ครับยินดีมากครับวันนี้แบบเป็นเกียรติมากที่ได้ร้องเพลงกับพี่ออฟนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยครับได้ร้องเพลงกับศิลปินในตำนานโอ้ไม่อยู่มานานอยู่มานานอยู่มานานดูน่านับถือโอเคครับผมดูน่านับถือกว่าปีแล้วใช่เก่งระดับตำนานครับไม่ได้หมายถึงอายุเยอะก็ขอบคุณมากๆเลยครับยินดีที่สุดเลยครับนะครับเอาให้ฝากผลงานดีกว่านุ่นนิวก่อนตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามกันได้บ้างฝากนุ่นนิวด้วยนะครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์เรื่อง Survivor ครับเป็นซีรีส์แนวซอมบี้ครับก็จะเป็นซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยของค่ายดูมันดีครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งปล่อยสเปเชียลซิงเกิลไปครับเป็นเพลงเกาหลีที่ผมได้คอลแลบกับศิลปินเกาหลีครับพี่พอลคิมก็เป็นเพลงภาษาเกาหลีเลยชื่อเพลงว่า Blooming Just For You ครับอยากให้ทุกคนไปฟังย้อนหลังกันได้ครับใน YouTube ครับเพลงน่ารักมากเพลงน่ารักมากเดี๋ยวฟังแล้วใช่ไหมฟังแล้วครับโอเคได้เลยพี่ออฟล่ะครับไม่มีอะไรครับเอาถ้ามีอะไรจะมาหรองานคุณก็ยุ่งอยู่งานส่วนใหญ่จะเป็นงานโชว์ขายบริการแบบว่าอีเวนต์งานภายในต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะเจอกันตามงานอะไรแบบนี้แหละนะครับอัปเดตใน Instagram ของทั้งคู่ได้เลยครับคู่แรกครับทายผิดถือว่าแฟลแหมเปิดประเดิมคู่แรกก็แก๊งกันสนุกจนคุณนุ้นนิวหลงทางทายผิดเฟลไปเลยนะครับคิวต่อไปถึงคิวนางเอกสาวสวยคุณน้ำตาลพิจักขณามาเอาใจช่วยไปพร้อมกันว่าเขาจะสามารถทายถูกจนวินไปได้หรือไม่5 4 3 2อ่ะความรู้รอบตัวกันซะหน่อยนะครับน้ำตาลเดี๋ยวต้องรอทายว่าหลังกำแพงเป็นใครแต่เดี๋ยวมีเกมให้เล่นก่อนเกมนี้คือเกมทายคำขวัญประจำจังหวัดทั้งหมด6จังหวัดแล้วเราได้คิดกติกาที่เหมาะกับพวกคุณและควรจะต้องปรึกษากันเพราะถ้าเดี่ยวๆมันจะยากเดี๋ยวว่าผมเปิดโจทย์ข้อแรกผมจะให้คนแรกเป็นคนอ่านแล้วกันพออ่านจบปั๊บเวลาจะนับถอยหลัง10วินาทีโอเคนะเข้าใจกติกาครับพร้อมแล้วไปครับพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักศิลานครจับเวลาแล้วขอนแก่น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 สิขอนแก่นขอนแก่นค่ะขอนแก่นตอบแล้วนะผิดครับไม่ได้คำใบ้ครับทายดูอุบลป่ะกันมหาสารคามพี่ยากไปคำใบ้แรกไม่ได้ต่อไปเป็นแจ็คกี้อ่านจบปั๊บ10วินาทีนับถอยหลังพร้อมนะไปครับกรุพระเครื่องเมืองคนแกร่งพระแสงล้ำค่าศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องหรือมรดกโลกนั่นเดียวกำแพงเพชรกำแพงเพชรคิดว่าจังหวัดตอบค่ะตอบว่ากำแพงเพชรกำแพงเพชรถูกครับพี่เพชรเจ๋งจากไหนจากไหนคือที่จริงวันพรุ่งนี้จะไปกำแพงเพชรกับแจ็คกี้ค่ะก็เลยแบบไปหาสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่ได้ไปกาญจนบุรีหรอกำแพงเพชรอ๋อโอเคไปด้วยกันหรือเปล่าครับต่อไปลูกพี่ตาลูกพี่ครับผมครับอย่าให้อายเด็กกันลูกพี่นะครับผมพร้อมแล้วไปครับเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์จำเวลาสมุทรสาครสมุทรสาครใช่ไหมใช่ป่ะเออใช่สมุทรสาครถูกครับโอ้เก่งมากจักรีได้จักรีเก่งมากจักรีทำไมรู้วะก็เขาบอกว่าดงโรงงานเฮ้ยเก่งต่อไปเอาแล้วคุณปองศักดิ์ดูพร้อมนะครับไปครับโอ้โหเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำรักกรรมแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างตราดตราดทางบุรพาตราด yes ตราด
ตาถูกครับกดใช้ไงกดใช้ไงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอเคนูนิวพร้อมนะครับพร้อมแล้วไปครับแร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแปลกเมฆไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรไม่ยากจะไปละแร่หมื่นล้านลำจำปูนสามหรือจะไปเร็วไม้จำปูนเร็วตอบเลยไม่ลำพูนสิลองลำพูนสิลำพูนครับลำพูนลำพูนผิดครับผีมีอะไรอ่ะคำตอบที่ถูกคือพังงาว้าวอันสุดท้ายแล้วนะครับพี่นุ้ยถ้าพร้อมแล้วไปครับแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระธาตุแช่แห้งน่านน่านน่านถูกครับทีมงานเฟลเลยได้สี่คำใบครับเก่งมากครับคำใบแรกคือซีชาครับโบกี้ไลออนและซานิครับเคยผ่านการประกวดเวทผ่านการประกวดมาทั้งหมดแค่คนละเวทีคนละประเภทของการประกวดหรือเป็นผู้หญิงอารมณ์แบบผงผางค่อนข้างติดหน่อยแต่ละคนคือมีความเป็นอาร์ติสต์หน่อยงั้นไปต่อคำใบที่2คือเครื่องบินครับเป็นแอร์โฮสเตสเหรอครับหรือบินไปต่างประเทศบ่อยบินต่างประเทศบ่อยทำงานต่างประเทศเคยเล่นละครเป็นแอร์ก็เป็นไปได้รับบทเป็นแอร์คุณเป้ยปานวาดพี่บีน้ำทิพย์มดโฟมดยังเป็นแอร์อยู่ไหมฮะมดโฟมดเป็นแอร์ป๊อปปี้3 2 1ป๊อปปี้ครับใช่เป็นแอร์อยู่ป๊อปปี้3 2 1คำใบที่3คือนิกกี้ณชัดครับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เฮ้ยยากอ่ะคำใบได้ยากอ่ะยากนี่ขนาดได้เยอะนะเนี่ยใช่สุดท้ายแล้วครับคือสายหมู่อาจารย์ช้างทศพรศิตุลาอะไรล่ะปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายมันมาเป็นหลังกำแพงแล้วมันเคยมาเป็นหลังกำแพงให้ฉันอ่ะทำไมคนเรามาได้แค่ครั้งเดียวเออใช่ฉันยังมา4ครั้งเลยพี่มิ้น AF หรออ่ะกรรมการประกวดหูได้ชื่อน้อยมากเลยอ่ะทั้งที่เราได้คำใบ้เยอะเนาะวิ่งไหมถ้าหนูตอบได้จังหวัดเดียวนี้คือแบบวิ่งเลยอ่ะยากทั้งนั้นเรื่องของเสียงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับน้ำตาลครับครั้งหนึ่งเราเคยรักกันค่ะจากพิดาเอ็นดูฟินครับในเวอร์ชันของน้ำตาลและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือโอ้ยากว่ะยากมากให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันเรานั้นเคยได้พบกันแม้ว่ามันจะหมดไปพร้อมไหมครับคู่ที่สองของเราพร้อมค่ะโอเคท้ายถูกครับว่าหลังกำแพงคือใครปรบมือกับน้ำตาลครับ yeah! ให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันเรานั้นเคยได้พบกันแม้ว่ามันจะหมดไปเธออาจเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเป็นอยู่ใครก็รู้ว่าเรานั้นคงไปกันไม่ไหวเธอรู้ไหมว่าควรทำอย่างไรในหนทางที่เรายิ่งเดินยิ่งไกลเธอแค่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่ทุกอย่างต้องหยุดไว้เพียงแค่นี้ไม่มีอีกแล้วที่เราได้เคยมีไม่มีช่วงเวลาที่สั้นดีให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งI'm
ปล่อยให้เธอไปฉันไม่เป็นไรให้เธอได้จำเอาไว้ว่าเราเคยรักกันให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งปล่อยให้เธอไปฉันไม่เป็นไรให้เธอได้จำเอาไว้ว่าเราเคยรักกันพวกคุณวางแผนอะไรกันอ่ะบ้างนะวางแผนแก้กันแล้วเหรอเราต้องแบบผสานเป็นหนึ่งเดียวไงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะตอบถูกแล้วมันจะง่ายเกินไปนึกออกไหมคือหนูมีความรู้สึกว่าเขาดัดเสียงอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงเขาคือไม่ปล่อยมาเต็มหนูแอบยังคิดว่าเป็นพี่มินหรือว่ามินเอฟพี่ปุ๋ยฝ้ายก็ยังอยู่เล่นละครครับเป็นนักแสดงแต่นักแสดงละครเขาร้องเพลงได้ครับอย่างที่พี่น้ำตาลคิดเลยเขาเรียกว่าเป็นดีว่าเมืองไทยเลยหรอเสียงเสียงโอ้เป็นนางแบบหุ่นดีสวยเป็นนางแบบเขาเคยร่วมงานไหมครูสเกตหน้าเพื่อนคุณนะว่าจะโกหกกันได้หรือเปล่าเคยร่วมงานไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจพี่มันคือมันเดายากมันตึงไปหมดเลยอุ้ยมาถึงใครคะเนี่ยไม่กระทบเด้สวยสวยผิวดีอดีตเซ็กซี่สตาร์ได้ยินเสียงเพลงเซ็กซี่เราใจไม่ได้เขาจะอาการเขาจะมาทันทีคนนี้เขาเป็นแบบนี้ท่าทางจะมาเองเขาจะมาเลยโอ้เซ็กซี่มากขนาดนี้เลยเหรอเซ็กซี่สตาร์กว่าเพราะว่าตัวมากเจ็บเจ็บหัวเข่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูตาลหนูตาลอุ๊ยเรียกหนูตาลหรอปกติเรียกกันว่าอะไรอะคะเรียกตาลจ้าดูสนิทยังฮะสนิทพอยังสนิทพอได้ดูสนิทกันขึ้นมาเลยเหมือนเขาก็อยากเล่นกับพวกเราเหมือนกันนะเอาจริงนะถ้าอย่างนั้นน่ะก็ต้องเรียกแจ็คกี้ว่ายังไงล่ะคะเรียกว่าแจ็คกี้สิคะคนนี้นะบอกเลยนะว่าเห็นเขาอยู่ในวงการแบบนี้แต่เขามีความสามารถพิเศษคือเขาเหมือนเป็นคนที่มาทางสายมูจริงๆแล้วเหมือนมีจิตสัมผัสมียานสัมผัสเฮ้ยอย่าบอกนะยังไม่พูดเลยยังไม่พูดเลยนะอ๊อฟคนนี้คือถ้าจะบอกว่ามี3ตาอมเทพ3ตาแล้วมันดนใจ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 มีจิตสัมผัสอยากให้คุณช่วยทำนายคุณอ๊อฟให้หน่อยได้มั้ยฮะว่าเป็นยังไงบ้างจะมีเคราะห์นะคะจะมีเคราะห์ในช่วงนี้วิธีแก้ยังไงดีครับแก้ยังไงดีต้องโทรหาอาจารย์แมนด่วนเลยค่ะอ๋อแม่อาจารย์แมนอาจารย์แมนเลือกอาจารย์ดีซะด้วยต้องทำพิธีนัดทองเลยฮะคุณต้องลงทำพิธีด่วนเลยเอออย่าบอกว่าไม่ไปไปก็ได้พี่อ๊อฟก็บอกไม่ได้ติดอะไรเราเคยร่วมงานกันหรือเปล่าคะเคยเดินเฉียดๆกันแถวปากคลองตลาดอะค่ะไปทำอะไรแถวนั้นคะทานโทษก็ไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดมาร้อยมาลัยไงคะโอ้ร้อยมาลัยเองด้วยแล้วมูยังไงฮะก็เอาพวงมาลัยไปโทรหายต่อว้าวว้าวว้าวเป็นการมูที่แบบไม่ธรรมดานะสเปเชียลตั้งใจทำคนอื่นจะซื้อคนอื่นจะซื้ออันนี้ร้อยเองอะไรเองแล้วไปถวายถึงจะได้ถึงไม่รู้ว่านับถือองค์ไหนอยู่ตอนนี้องค์ค่ะตายแล้วองค์เดียวกับเราเลยอันเนี้ยไม่ได้คาดหวังจะให้คุณพูดนะกะว่าจะเปิดก่อนเดี๋ยวจะโยนมาให้ฮอปหนูก็ซื้อซะด้วยสิพี่เขาเรียกนี่ว่าพี่นั่นหมายความว่าต้องเด็กกว่าเขาเด็กกว่าพี่ฮอปเราเป็นรุ่นพี่ของตาหรือเปล่าคะ
ก็ต้องมากกว่าสิคะเรียกว่าหนูตาลเป็นสายมูอย่าโกหกนะคะอุ๊ยลำบากใจเลยเมื่อกี้โกหกค่ะเอ้าบอกเขาเป็นคนดีนะเนี่ยเขาเป็นคนดีบอกแล้วเขาเป็นสายมูจริงหลุดหรือเปล่าเอาล่ะครับงานนี้มาลุ้นกันว่าคุณน้ำตาลจะเดินแกงจนหลงทางหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับไฮ อู้เหนืออู้เหนือคุยกันได้ไหมกึดถึงคนหลอกตัวเธอไผ่ไก่ไก่เธอเจ้านางทางเหนือก่อเออมีผัวหนูมีผัวกลุ่มหนูมีผัวกี่คนกึดกึดเหรอมึงมันแตกนะถ้าเกิดถามว่าผัวคนไหนหรอมีผัวแล้วหรอคะโสดมากค่ะตอนเนี้ยโสดมานานหรือยังคะนานหรือยังครับนานมากค่ะสนใจจะหาให้ไหมคะเอ้ยถ้าจะให้เขาช่วยหาสไตล์ของคุณเป็นยังไงคุณชอบแบบไหนสเปคที่ชอบชอบแบบพี่ออฟปะคะฮะชอบพี่ออฟสาวขนาดนี้ด้วยนะอาจจะอยากมีเพื่อนช้อปปิ้งเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ต้องให้เลิกดองไลน์ก่อนค่ะเลิกดองไลน์ก่อนหนอfollow Instagram ฉันไหมไม่ได้ follow เจ้าตอดมันรู้แล้วมันรู้ได้ยังไงรู้แล้วใช่ไหมจู้นี่จะไหนล่ะพี่ไผ่กระบู้อ่ะงั้นเราใบ้เพิ่มเน็ตไอดอลบินไปเรียนบ่อยรวยครับรวยครับแล้วรวยของดูนิวไม่ใช่รวยธรรมดาด้วยเป็นยังไงอ่ะเป็นรวยแบบอยากรู้เองอาหารเสริมซึ่งช่วยอะไรนะออฟอาหารเสริมเขาเนี้ยต้องรู้ไหมของเขาเพราะว่าเห็นเรามาทางเดียวกันไงตอนแรกอ่ะตอนนี้ฉีกละเราอยากจะพูดความจริงกับน้องเฮ้ยเย็นเย็นครับไอซ์มีนาวมีใครใบ้อะไรบ้างนึกดีเมื่อกี้ต้องได้แล้วไปเยอะมากทุกคนโกหกหนูปะเนี่ยโกหกไงยอมเขาไม่ยอมรับเลยแล้วมีเพื่อนสนิทรู้ว่าดองไลน์แล้วโสดคนที่โสดอยู่ในกลุ่มตอนนี้ก็มีแค่ไอซ์มีนางั้นผมจะปล่อยให้คุณงงอยู่แบบนั้นเราจะบอกชื่อกันเลยได้พี่นุ้ยครับใหม่สุคนธวาใหม่สุคนธวาครับเบเบ้ครับพี่ปูโรคเบี้ยวครับพี่ปูโรคเบี้ยวครับนุ้ยนิวครับพี่บีน้ำทิพย์ครับพี่บีน้ำทิพย์ครับแจ็คกี้ครับนิชานัทนิชาเฮ้ยนิชานัทนิชาหนึ่งชื่อครับนักร้องหลังกำแพงคนนี้คือใครครับไอซ์มีนาค่ะไอซ์มีนาเป็นการมาทงนะชื่อตัวเองไปเลยนะไม่ได้เอาเนื้อโอเคถือเป็นการมาทงแล้วครับครับเปลี่ยนแล้วครับไอซ์มีนาครับมาดูว่าวินหรือเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไม่ว่ามันจะนานเท่าไรยังจดจำทุกเรื่องราวระหว่างสองเราครั้งก่อนนั้นขอบคุณฟ้าที่เราได้เจอกันจะเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของหัวใจให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันเรานั้นเคยได้พบกันให้เธอนั้นได้จำว่าครั้งหนึ่งเรานั้นเคยรักกันเรานั้นเคยได้พบกันแม้ว่ามันจะหมดไปในวันหนึ่งเสียใจปล่อยให้เธอไปฉันไม่เป็นไรให้เธอได้จำเอาไว้
ธอไปฉันไม่เป็นไรและฉันจะจำเอาไว้ว่าเราเคยรักกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลุดจนได้เมื่อกี้มีใครพูดว่าเย็นออฟใช่พี่ออฟพูดว่าเย็นใช่ไหมใช่หลุดเพราะอันนี้ป่ะก็พอแบบว่าเขาพูดว่าดองไลน์ดองไลน์เริ่มดองไลน์ก่อนอันนั้นน่ะถึงรู้สึกว่าเป็นไอซ์เพราะว่าจะมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้ว่าตันถามไลน์วันนี้ตอบปีหน้าก็มีคือขี้เกียจอ่านอย่างเงี้ยเหรอใช่คือหนูจะตั้งสเตตัสในไลน์ไว้เลยว่าไม่ตอบไลน์เท่ากับปกติแล้วเวลาตันก็ต้องแบบแอดหาแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าโสดด้วยป่ะใช่พอเขาบอกว่าโสดเป็นคนเดียวที่โสดในแก๊งอย่างเงี้ยใช่ที่หนูพูดเมื่อกี้ก็คือแบบพอมานั่งคิดถ้าเพื่อนเราที่รู้ว่าเราไม่ดองไลน์แล้วโสดก็มีอยู่แค่นี้ก็เหลืออยู่คนเดียวใช่เหลือคนเดียวดังนั้นฝากไว้ด้วยนะขายของตรงนี้เลยขายของนี้ได้เลยเหรอใช่พี่สื่อเนี่ยต้องนิดนึงค่ะต้องนิดนึงโอเคทำดีมากแม่ทำดีมากใช่ไหมมากแม่สำหรับเราพี่ตาลก็จะเป็นเหมือนพี่ใหญ่ในกลุ่มแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ในกลุ่มจะเป็นคนเดียวที่ไม่แกล้งเราซะส่วนใหญ่เพราะว่าไอซ์จะเป็นคนใช่ไอซ์จะไม่ค่อยทันคนอื่นนะคะหมายความว่าเวลาเล่นมุกหรือเวลาแบบแกล้งอะไรมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งอ่ะแต่นี่ไม่เคยแกล้งแล้วก็แบบช่วยน้องเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนตั้งใจในการแบบทำงานทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเขาจะมองเราเหมือนเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ให้คำปรึกษาที่ดีแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยมีคำปรึกษาที่ดีให้น้องอะไรหรอกเป็นห่วงน้องอยู่เสมอแล้วก็คิดถึงค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องในทุกๆเรื่องอ่ะให้ฝากผลงานกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามกันบ้างก็ตอนนี้นะคะเป็นนักแสดงอิสระแล้วแล้วก็พร้อมรับทุกแพลตฟอร์มค่ะตอนนี้ก็จะมีอัปเดตงานต่างๆผ่าน Instagram ยังไงก็ฝากติดตามกันได้เลยค่ะค่ะของตาลก็ตอนนี้ละครออนไป2เรื่องแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกในเร็วๆนี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ติดตามทาง Instagram ได้ค่ะครับโอเคก็ติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับคุณนิทัยถูกครับวินทายถูกวินไปเลยนะครับสำหรับคู่นี้ที่เพื่อนสนิทมาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงช่วงหน้าถึงคิวคุณเขตถาทับมาลุ้นไปด้วยกันว่าหลังกำแพงจะเป็นใครที่มาเซอร์ไพรส์ห้ามพลาดครับง่ายๆครับสำหรับลูกพี่ผมมีกล่องปริศนาอยู่6กล่องประจำตัวของทั้ง6คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับพี่ชอบใครไม่ชอบใครก็เลือกได้เลยให้เลือก3กล่องที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์โอ้โหพี่ก็เลือกฝั่งที่พี่ชอบหมดเลยดิพี่เลือกฝั่งที่ไม่ชอบทำไมฮะทำไมเลือกเราล่ะถามเขาหรือยังถามเขาหรือยังให้เลือก3กล่องซึ่งในนี้ก็จะเป็นคำใบ้ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักร้องหลังกำแพงครับครับผมโอเคกล่องแรกกล่องแรกแจ็คกี้ก่อนครับของแจ็คกี้ครับหมายเลขหนึ่งเปิดครับได้ค่ะพี่เคทนี่ค่ะพี่เคทเป็นรูปของพี่ปอยตรีชดาคุณเนยโชติกาและคุณนัทมีเรียค่ะเป็นนักแสดงมากความฝีมือมากความฝีมือคืออะไรคืออะไรครับน้ำตาลต้องการวิตามินแล้วเป็นสายนักแสดงเป็นคนที่แต่งงานแล้วทั้งหมดเอออ่าเป็นคนใต้ไหมอาจจะเป็นคนใต้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราวิเคราะห์ไปทางไหนค่ะกล่องต่อไปกล่องต่อไปน้ำตาลเลยมาขอน้ำตาลครับก็คงมาไม่ถึงเราอ่ะเขาคงบอกข้ามเราไปนี่เลยค่ะของหนูปังปังปังเสลดเป็นผู้กำกับหรือเปล่าคะเป็นผู้กำกับหรือทำโปรดักชั่นหรืออาจจะเป็นตำรวจทำไมอ่ะทำไมครับผู้กำกับไงว้ายตายแล้วเราข้ามไปกล่องที่สามไปเลยฮะนูนิวอ่ะขอนูนิวครับแต่กล่องนูนิวพิเศษนะทำไมฮะมือกล่องนูนิวมือล้วงไปตรงนี้ไปมือไปโผล่กล่องอื่นได้ไม่ได้จริงเหรอเรื่องจริงเออนี่แล้วไปยิ้มเอาไว้ทำไมเอามาทำไมแปลว่าได้ของพี่อ๊อฟเลยถูกป่ะไม่ได้ของนูนิวแล้วแล้วของพี่อ๊อฟคืออะไรอ่ะสิงโตสิงโตสิงโตนำโชคซึ่งเอาจริงๆนะดู2กล่องอ่ะกล่องนูนิวดูมีประโยชน์มากกว่าอีกเออพี่เห็นด้วยแต่อันนี้ก็มีประโยชน์นะอันนี้มีประโยชน์ค่ะสิงโตก็คือสุนารีราชสีมาใช่โอ้โหหรือรูปนี้จะเป็นของนักร้องที่รักการเต้นอะไรสิงโตนำโยกป๊า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 ป
เอาจนได้เอาอาจจะเป็นพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ก็ได้ทำไมครับสิงเหนือสิงเสือเสือใต้เงียบโพนทำไมเงียบเงียบพี่ก๊อฟไงคือเมื่อก่อนอ่ะคือสิงเหนือเสือใต้นี่คำใบทั้งหมดครับชื่อไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เลยเพราะไม่ค่อยไปด้วยกันพี่เขตต้องร้องเพลงแล้วจับเองแล้วฮะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเพลงลมครับลมจากพี่หนุ่มกะลาในเวอร์ชันของพี่เขตนะครับและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับรบมือลมในลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมาหลังกำแพงคนสุดท้ายพร้อมแล้วมาลุ้นกันว่าคุณเขตจะทายถูกหรือไม่ช่วงหน้าครับคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับลูกพี่พร้อมนะพร้อมครับพึ่งตัวเองเพราะพวกเราพร้อมโกหกพี่อยู่แล้วครับบอกเลยครับโอเคเข้าใจครับเอาละครับพร้อมแล้วปรบมือกับพี่เขตครับลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมเอ่ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ่ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนั้นลมเอ่ยลมเจ้าผ่านผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลมบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งนานมากนักร้องไหมไม่ใช่อายุน่าจะประมาณเท่าไหร่รุ่นดาวเขาเรียกผมครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นรุ่นของพี่อันนี้ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคร่ำบอดใช่ไหมว่าคร่ำบอดผมไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับคร่ำบอดใช้คำให้เหมาะสมกับรุ่นไหนฮะคร่ำบอดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานเป็นที่จดจำใครเห็นร้องอ๋อเป็นพระเอกที่ชื่นชอบเลยล่ะเขาเล่นเรื่องอะไรไม่รู้หลายเรื่องค่ะเป็นสายนักแสดงเป็นพระเอกไม่ได้เจอเขานานมากไม่ได้เห็นเขาออกรายการทีวีเลยน้อยมากจริงอันนี้เรื่องจริงจริงเขาเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่งครึ่งอะไรครับครึ่งอะไรครับคนครึ่งเทวดาเป็นตำนานของวงการเป็นตำนานวงการยุคพี่เขตเลยค่ะแล้วก็หล่อมากแล้วก็ครบเครื่องมากๆค่ะนี่เป็นตำนานจริงๆอย่างที่น้องๆบอกยุคเดียวกันกับพี่เกดทุกคนก็ไปทางนี้หมดเลยว่าแบบไปทางนี้ด้วยเจเนอเรชันเดียวกับพี่เกดมาเลยโอเคครับได้ครับได้มีอะไรคล้ายๆพี่เกดมากมาย
แล้วก็ตอนนี้ก็คือผันตัวไปเป็นผู้กำกับนั่นแหละอ๋อเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วผันตัวไปเป็นผู้กำกับแต่ถึงจะเป็นรุ่นใหญ่แต่เหมือนเคยเห็นเขาเต้นแบบว่าแด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 อย่างเงี้ยนี่คือท่าที่เขาชอบเพลงพี่แจ๊สใช่นี่คือเป็นภาพจำของดีเจนุ้ยเลยว่ากับพี่เขาจะไปเต้นเหรอรายการอะไรอ่ะดูที่ไหนอ่ะอย่าจี้เข้าเพลงเลยได้ไหมเราพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิงโอเคแต่เต้นโอ้โหเต้นแรงเก่งมากแต่เขาเต้นเป๊ะเขาเต้นเป๊ะอยากรู้ว่าเขาทำท่าอะไรเมื่อกี้แจ็คกี้ขำตัวโยนเลยนางเอาจริงๆนะนางแค่นี้อย่างป้าเห็นบอกว่าอะไรอีกนะอะไรมาเขาร้องลิเกดีมากนะลิเกได้ด้วยได้ไกด์หน่อยเออมาจะกล่าวบทไปชะตึงฉี่ชะตึงฉี่ไอ้จังหวะชะตึงฉี่ไม่ได้เลยนะเอามามาจะกล่าวบทไปขอโทษฮะนุ้ยคงจำผิดคนฮะอย่าส่งมาเยอะนะร้องเพลงได้แค่นี้ครับได้แค่นี้อย่าดูถูกกันคือหายใจรู้เลยเป็นใครเก่งมากเก่งเอาจริงๆอ่ะพอประโยคแรกที่มันร้องเนี่ยผมว่าผมจับได้ว่าคุณเรียกเขามันเลยเหรออุ้ยข้ามประเด็นเลยพี่ว่าใครพี่ว่าไอ้ตั้มวิชยะจารุจินดาโอเคมีใครไหมผมพยายามช่วยนะมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้พี่อาจจะคิดผิดก็ได้สวัสดีครับพูดเพราะมากเลยนะไอ้เขตพูดเพราะไปเหรอครับพูดเพราะไปถ้าเขาบอกว่าพูดเพราะไปลองพูดให้แบบเป็นกันเองได้ไหมฮะวันนี้ว่างครับว่างสิครับถ้าไม่ว่างก็คงมาไม่ได้แหละโอ้นี่ไม่ใช่รุ่นใหญ่จริงไม่พูดแบบนี้โสดอยู่หรือเปล่าครับโสดบ้างไม่โสดบ้างลูก3ตอนนี้เมีย4เด็กอีกเท่าไหร่ครับนับไม่ถ้วนเดือดร้อนนะคุณรายการคนดูเยอะด้วยเราอาจจะดูเป็นเรื่องล้อเล่นเรื่องจริงนะครับยังมีสัญญาอยู่ไหมครับหมดนานแล้วครับสัญญาไม่ถึงสัญญากับน้องคนนั้นนะครับหมดนานหรือยังคนไหนครับพี่เกดพูดดีๆครับลองไล่มาดีครับมีคนไหนบ้างครับผมเชื่อว่างานนี้ถ้ามีตายตายหมู่เอาดิผมว่ามีตายหมู่รอเล่นใช่ไหมเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วครับโอ้นับไม่ถ้วนครับเราเจอกันครั้งแรกเราร่วมงานกันเล่นละครด้วยกันป่ะไม่รับครับไม่รับเล่นละครกับเพจกลัวหลุดขำนะครับเพราะสนิทกันมากเลยเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับปีก่อนนะฮะปีก่อนนานอยู่นะแล้วเจอกันแล้วแยกจากกันตอนกี่โมงครับเช้าสิครับรุ่นนี้แล้วใช่เฮ้ยเดี๋ยวเมียเช็คด้วยเอาดีๆดึกหรือเช้ารุ่นนี้เช้าครับไม่ใช่นอนนะตื่นเช้ามากใส่บาตรใส่บาตรตื่นมาใส่บาตรครับธรรมะธรรมโมฮะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับมีหนังเรื่องอะไรครับเนี่ยกำลังจะฉายอีกไม่กี่วันเนี่ยอ๋อหอจะแตกเหรอหอจะแตกก็มีโกะแต่โกะก็ยังรุ่นน้องเนาะแต่แบบเขาแยกคู่มาโอ้เขาแยกมาวันนี้มาเดียวปกติเนี่ยเขามาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีสัตว์เลี้ยงของเขาที่แบบมูลค่าเป็นล้านๆอยู่เสร็จรายการปั๊บต้องรีบกลับไปดูดูสัตว์เหรอฮะดูสัตว์อย่าเร็วอย่าเร็วรุ่นนี้อย่าเร็วเหมือนเขาเลี้ยงนกไหมนกนี่ใช่ไหมเออเขาเลี้ยงนกนกอะไรครับนกแก้วครับนกแก้วพันอะไรเอ่ยมาคอเออแล้วพูดไปเรื่อยละไปเรื่อยผมให้ทุกคนบอกใบ้3คำเกี่ยวกับหลังกำแพงเดินเข้าป่ามันแหลมเปี้ยวมันแหลมเปี้ยวสงสัยอะไรแหลมมาครับมันไม่คำบอกใบ้ไม่ได้ครับไม่ใช่เลยดาวค้างฟ้าดาวค้างฟ้าครับธรรมชาติค่ะหล่อสูงหุ่นดีค่ะคล้ำดำแดดค่ะคุณตกลงมาเดี๋ยวนี้แล้วเปล่าบูซ่าบูซ่าบูซ่ามันเป็นการเปิดตัวเลือกให้เขาเลือกหลายคนเออมีตั้มคนเดียวนึกไม่ออกมีตั้มกับเติ้ลแต่ว่าไม่คิดว่าไม่น่าใช่เติ้ลครับไม่ตั้มก็เติ้ลมีแค่นี้
ก็ประมาณนี้อ่ะฮะทุกคนกำลังจะบอกชื่อครับเออขอบอกชื่อพี่วีวีรภาพอุ้ยวีวีรภาพครับพี่วีวีรภาพจริงๆค่ะอีกหนึ่งวีครับเติ้ลจารุจินดาค่ะน้ำระพีพัฒน์ค่ะโกติฮะไม่เชื่อไหมตอนแรกมีแว็บเหมือนกันนะนี่ไงเขาบอกโกตินะพี่อ๊อฟครับเอาพูดความจริงนะครับวุ้ดทำไมพี่อ๊อฟต้องทำตาโตใส่พี่ด้วยไม่ตาโตอยู่แล้วครับมันตรึงมันตรึงมันตรึงมันตาตรึงขอโทษครับขอโทษครับอ๊อฟไม่โกหกพี่เกศแล้วหันมามีชื่อพี่วุฒิอีกคนนึงเติ้ลไม่ใช่เติ้ลไม่ใช่ไม่ใช่พี่เติ้ลไม่ใช่เติ้ลวีก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่ใช่นี่คิดเลขออกประเดี๋ยวเลือกชื่อออฟอ่ะออฟคิดว่าพี่คิดหรือเปล่าล่ะแน่ฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับหนึ่งชื่อจากพี่เขตอ่ะต้องเชื่อมั่นฟันธงหลังกำแพงคือเป็นตั้มวิชยะพี่ตั้มนะครับฟันธงแล้วเป็นพี่ตั้มนะนี่ไงเพราะฉะนั้นมาดูครับว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาลมแม่ลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลมเจ้าจะหวนมาลมเจ้าเอ่ยฉะนั้นเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าพาพัดพาเธอมาได้ไหมไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งขอบคุณมากยังไงล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าสวัสดีครับพี่คนดูต้องขนลุกอ่ะที่พา2คนนี้มายืนข้างกันบนเวทีอั้มกันไปอั้มกันมานานจริงๆพี่ไม่ออกรายการนานมากนานนานโอ้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการผมครับพร้อมข้ามแพงหวังว่าน่าจะทำให้พี่สนุกสนานได้บ้างขอบคุณมากครับใจชื้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะพี่เนาะวันนี้มาเพราะเขตเชื่อเพราะพี่ไม่ออกรายการแน่ๆหนึ่งอย่างแล้วอีกอย่างคือลูกสาวบอกว่าป๋าต้องมาออกหนูจะรอดูทั้งนั้นขออนุญาตย้อนไปที่คำใบ้พี่ปอยพี่เนยพี่นัท3คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่วุฒิคนใต้ใช่ใช่ไหมใช่ครับพี่วุฒิคนใต้เป็นคนพัทลุงอ๋อโอเคอันนี้ผ่านไปเสร็จเอาแน่นอนผู้กำกับจบเข้าใจได้สิงโตล่ะสิงโตจริงๆมี2อย่างคือลูกสาวชื่อสิงลูกสาวพี่วุฒิชื่อสิงชื่อสิงแล้วก็อีกอันคือภาคเสียงมาดากัสการ์นะ oh. เป็นตัวอเล็กซ์แล้วล่าบอกแล้วของฉันมันมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์จริงแต่มันค่อนข้างลึกคือผมอ่ะปักใจเป็นไอ้ตั้มไปแล้วพี่ตั้มไปแล้วตอนแรกแต่ว่าผมอ่ะเอ๊ะอีกทีพอแบบว่าพอแบบ
มันมีพี่วุฒิขึ้นมาเพราะวิธีการเล่นหรือวิธีการตอบแบบมันคล้ายๆกันพี่เจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่วุฒิพี่แกเป็น10ปีครับตอนนั้นพี่วุฒิกำกับแล้วพี่เล่นแต่ว่ายังติดตามกันในเฟซยังมีโอกาสได้คุยกันอยู่แล้วก็เห็นงานเขาตลอดนะฮะเขาเป็นผู้กำกับแล้วตอนนี้และยังจำคำหนึ่งได้เลยตอนที่ละครเรื่องนั้นถ่ายจบครับไอ้เขยก็บอกพี่วุฒิครับผมเป็นห่วงพี่นะครับดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้มันกลับมาทางผมใช่ไหมแต่ก็ให้กำลังใจกันนะฮะเพราะว่าพอมานั่งตำแหน่งผู้กำกับอ่ะมันต้องรับผิดชอบทั้งกองถ่ายเนาะใช่พี่นะฮะสู้ครับสู้ๆกันนั้นกลับคืนไปนะฮะแต่ผมเข้าใจหัวอกซึ่งกันแล้วกันแล้วคิดถึงพี่มากคุณพี่ตามรอยกันมาเลยก็จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานมาจากความรักผมรักในอาชีพนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่รักถึงแม้ว่ามันจะมีความเหนื่อยยากมากขนาดไหนมันจะมีความเครียดมากขนาดไหนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาใช่ไหมครับที่พี่วุฒิเคยบอกผมผมว่าแต่สุดท้ายเราทำด้วยความรักแล้วก็หวังว่างานที่เรารักจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับทุกคนครับจะได้ความรักจากคนดูตอบกลับมานะขึ้นมาเป็นพุ่มกลับแล้วแล้วก็เป็นคนที่ดูโปรดักชันแล้วมันจะมีเรื่องหนักๆเข้ามาให้เราเสมอแต่พอผ่านแต่ละโปรดักชันหรือว่าแต่ละงานไปมันก็จะมีฟ้าสดใสรอเราอยู่ใช่พี่เพื่อรอเจอปัญหาต่อไปคือมันเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วค่อยๆแก้มันไปอะไรมาก็แค่แก้มันไปใช่ใช่เท่านั้นเองอยากรู้ว่าตอนนี้มีผลงานอะไรของพวกพี่ให้เราติดตามกันบ้างครับพี่เขตก่อนเลยครับฝากล่าสุดเป็นการก้าวเข้าไปกำกับซีรีส์วายครั้งแรกอ้าวไปดูกันได้ของพี่วุฒิแล้วครับตอนนี้ก็งานกำกับที่เพิ่งปิดกล้องไปนะฮะน่าจะได้ดูภายในปีนี้นะครับผมโอเคติดตามกันได้ที่เหลือคือเดี๋ยวอัปเดตกันในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้ผมมีอะไรอัปเดตกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่เลยครับวันนี้คลาสสิกมากที่เราเห็นทั้งคู่อยู่บนเวทีพร้อมกันนะครับแต่ท้ายปิดครับถือว่าFailสนุกอย่างข้าไม่ถึงมากสำหรับเทปนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการร้องไห้แทนนะครับมีความสุขมากๆครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความสุขแบบผมด้วยเช่นกันพฤหัสนะครับกลับมาดูกันว่าใครจะมาถูกแกงในรายการกันบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งสัปดาห์หน้าสนุกกันต่อกับ3หน้ากำแพงขวัญใจวัยรุ่นนุกธนดลเบิ้ลปทุมราชวินเมทวินแอลลี่อชิรยาผู้ช่วยหนุยธนวัฒน์และเซอร์ไพรส์จากนักร้องเปิดกำแพงซุปตาระดับโลกพิงค์สเวทสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ต้องมือนี่คอยมาไล่การมาได้ฮะมือนี่ไว้ดีมือนี่คอยมาไล่การร้องคำกำแพงร้องข้ามร้องข้ามกำแพงเด้อกำแพงดันเออกำแพงดันได้อยู่ได้เร็วๆนี้คุณได้แอดไลน์กับผมใช่ไหมฮะแอดค่ะแล้วพี่ส่งรูปถอดเสื้อมาให้ดูด้วยค่ะจริงเปล่าเอ้ยจริงเปล่าผมถอดกางเกงผมไม่ได้ถอดเสื้อกลัวแม่ปลายปลายว่ะน่าจะปลายน่าจะเป็นต้นอ่ะน่าจะเกิดนานแล้วผมเสียงอ่ะลองดูสเต็ปก่อนเผื่อจะคิดออกว่าเขาคือใครไอ้ไปไอ้พี่เชื่อว่าที่เห็นหนูเต้นน่ารักแบบเนี้ยเขาน่าจะเต้นมากที่บ้านเลี้ยงสัตว์ไหมครับเลี้ยงแมวเวลาคุยกับสัตว์ทำเสียงไงครับมาชูมาชูมีเลสู้ซึ่งแปลว่าอะไรจะกินอาหารหรือยังคะมีเลสู้มีชื่อไฮไฮขอ speak English ได้ไหมคะ You're so cute คำไหนแปลว่าน่ารักครับ cute ค่ะไม่ใช่ครับ you ครับ
คยกดไลค์รูปเบลลี่ใน IG ไหมคะพี่สีน้ำแดงใช่ไหมครับใช่อุ้ยแปลว่ารู้จริงเหรอเห็นบอกคุณร้องเพลงแอลลี่ได้ด้วยนี่ฮะไม่น่าเชื่อขนลุกไปหมดทั้งตัวขนลุกเหมือนกันครับเขาจะร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมฮะร้องไม่ได้ครับห้ามพลาดไหนร้องข้ามกำแพง